สวัสดีครับมาพบกับผมแฮกมั่นคงแกดเจ็ตอีกครั้งครับก็วันนี้ยังมาขอแนะนำหูฟังอีกตัวในต้องบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศแบบฝนตกมีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันก็จะมารีวิวหูฟังจากแบรนด์ของอังกฤษครับซึ่งเป็นแบรนด์ IHA นั่นเองที่ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าIHA เนี่ยเมื่อช่วงประมาณปลายปีเนี่ยได้เปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่ๆออกมาครับครับถ้าเป็นรุ่นพี่ๆก่อนหน้านี้ที่ The Pass Review ก็จะเป็นตัว MA650 MA750 ที่เป็นรุ่นไวเลสครับที่มาใหม่แล้วก็ตอนนี้IHA เขาก็มีตัวรุ่นที่เป็นระดับบัดเจ็ตซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีรุ่น S500 ซึ่งเป็นรุ่นที่แบบคลองหัวหานของหูฟังบัดเจ็ตเลยราคาอยู่ช่วงประมาณ 1,500 แต่ว่าตัวนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่มาตอบย้ำตลาดกลุ่มเริ่มต้นมากยิ่งขึ้นครับด้วยราคาที่แบบสบายกระเป๋ามากขึ้นนั่นก็คือตัว IHA MA390 นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันเลยครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นรีวิวเก่าๆเรื่องของสินค้า IHA เนี่ยจะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบที่มีโชว์ตัวสินค้าอันนี้ก็ยังมีอยู่ครับเป็นมีด้านหลังแล้วก็ตัวเนี้ยกล่องรุ่นใหม่ๆก็เขาจะย่อขนาดให้เล็กยิ่งขึ้นก็ดูหน้ากล่องก่อนเลยครับหน้ากล่องก็มีตัวหูฟัง IHA MA390 โชว์อยู่เลยครับเรื่องของดีไซน์บอดี้ก็มีนี่ครับเป็นสัญลักษณ์มือถือนั่นก็คือว่าตัวนี้เป็นแบบ universal ด้วยครับก็คือมีตัวคอนโทรลท้อแล้วก็ปุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตรงฟังจริงๆครับด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีเหมือนเดิมครับบรรยายสรรพคุณเหมือนเดิมประกันครับ3ปีดีไซน์จากอังกฤษแล้วก็ปุ่มตัวคอนโทรลท้อแบบ universal อีกฝั่งนึงก็จะบอกเรื่องของ accessory ต่างๆครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องทีด้านหลังก็จะมีเรื่องของดีเทลครับพวกสเปคชื่อไดเวอร์เรื่องดีไซน์แล้วก็อันนี้ของศูนย์เขาจะมีติดด้วยว่าผลิตจากจีนซึ่งอันนี้อธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสินค้าที่ผลิตจากจีนเนี่ยจะเป็นสินค้าคุณภาพต่ำแต่ว่าช่วง4-5 ปีหลังเนี่ยตลาดแกดเจ็ตก็เริ่มย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จีนหมดแล้วอย่าง IHA เนี่ยเขาดีไซน์จากอังกฤษแต่ว่าก็เม็ดอินไชน่าหมดเลยซึ่งเรื่องมาตรฐานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเรื่องของคุณภาพการงานประกอบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการ QC ของแต่ละแบรนด์มากกว่าอย่างพวกแบรนด์จากต่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่าแบบงานประกอบเนี่ยไม่ได้ทิ้งจากงานผลิตที่ในประเทศของตัวเองเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวหูฟังอุปกรณ์ข้างในกันเลยครับครับก็ดึงสไตล์ดึงออกมาเหมือนเดิมก็จะเจอตัวหูฟังนอนอยู่เลยครับเดี๋ยวลองดูเรื่องของอุปกรณ์เสริมก่อนครับก็จะมีอุปกรณ์ก็ให้มาครบถ้วนครับเป็นตัวสงสัยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนผ้าล่มครับมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีตัวสายคล้องมาด้วยครับก็สามารถรูดอีกส่วนหนึ่งที่มีแถมมาก็คือตัวคลิปหนีบครับซึ่งก็มีมาให้กับ IHA ทุกรุ่นช่วยในเรื่องความคล่องตัวในการช่วยในเรื่องความคล่องตัวในการสวมใส่ครับก็คือหนีบไว้กับเสื้อแล้วก็กันเรื่องเสียงรบกวนเวลาสายตีเสื้อได้อย่างดีครับแล้วก็ตัวอีกจุดหนึ่งที่เป็นอิสเซอร์รี่สำคัญนะครับก็คือตัวจุกซิลิโคนซึ่งตัวนี้ก็ให้มา3ไซส์ครับ SML อย่างละคู่ก็ด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่นบัดเจ็ตก็จะให้มาแค่ไซส์ละคู่ครับไม่เหมือนรุ่นตัวพี่ๆที่จะให้มา2คู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนส่วนที่ไม่จำเป็นลงมาครับเพื่อให้ราคาเนี่ยออกมาได้ถูกที่สุดต่อไปก็เดี๋ยวมาดูตัวหูฟังครับตัวหูฟังก็ในแพ็กเกจก็จะล็อกมากับตัวร่องเขาเลยสวยงามครับอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับมีมาเป็นคู่มือการใช้เดี๋ยวต่อไปก็มาเริ่มดูกันที่ตัวหูฟังตัวบอดี้กันเลยนะครับสำหรับบอดี้ของตัว MA390 เนี่ยก็ยังมาเป็นดีไซน์แบบวัสดุอลูมิเนียมเหมือนตัวรุ่นพี่เลยครับงานประกอบเนี่ยคือว่าแน่นหนาแล้วก็ใช้วัสดุที่คุณภาพสูงครับคือว่าให้มาคุ้มราคามากอีกส่วนหนึ่งที่สังเกตนะครับตัวบอดี้เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเคิร์ฟเข้าไปในช่องหูอันเนี้ย IHA เขาบอกว่าเป็นดีไซน์แบบ noise isolate aerophonic design ครับซึ่งนอกจากที่บอดี้เนี่ยจะมีความกลมมนเข้ากับใบหูได้อย่างดีเนี่ย
ยังช่วยในเรื่องการเสียงรบกวนด้วยครับคือว่าใช้ตัวธรรมชาติของการดีไซน์บอดี้เนี่ยเพื่อการเสียงได้อย่างดีที่สุดครับเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่ามันไม่มีในหูฟังบัดเจ็ตเนี่ยเขาจะไม่มีระบบ noise cancelling มาเขาก็ต้องใช้วิธีการดีไซน์บอดี้เนี่ยให้มีประโยชน์ในการเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดครับสำหรับตัวสายนะครับก็เป็นสายความยาวก็อยู่ที่ 1.2 เมตรครับเป็นความยาวมาตรฐานสายมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนบนเนี่ยเป็นฉนวนแบบยางมีความยืดหยุ่นอย่างดีครับไม่พันกันง่ายตัวเนี้ยด้านขวาก็จะมีตัวคอนโทรลพร้อมมาด้วยแบบ universal ก็คือมีแค่ปุ่มเดียวสังคัญด้วยการกดซึ่งการใช้งานก็เป็นหลักการมาตรฐานครับมีการกดย้ำเป็นกดใช้สำหรับการ play pause แล้วก็มีการกดย้ำเพื่อ back forward ได้ตามปกติอีกส่วนหนึ่งคือตัวจุดแยกสายเนี่ยค่อนข้างทำมาดีเลยครับคือจะเป็นตัวพลาสติกแข็งที่มีค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรครับสายเนี่ยก็จะให้ความคงทนเรื่องแรงกระชากแรงตึงเนี่ยก็จะช่วยป้องกันส่วนนี้อย่างดีอีกจุดหนึ่งก็คือตัวกระเป๋ารูดสายก็มีมาให้ด้วยครับในรุ่นนี้ส่วนสายข้อนล่างเนี่ยก็จะเป็นสายหุ้มเชือกเหมือนกับ RHA รุ่นสูงๆทุกรุ่นครับลักษณะนี้ก็จะช่วยกันเสียงรบกวนได้มากขึ้นครับส่วนตัวแจ็คเนี่ยเขาก็ปรับสเปคลงมาเป็นตัวซิลิโคนปกติแต่เป็นซิลิโคนที่หนานะครับก็ยังได้ความทนทานได้มาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมครับอีกนิดนึงครับเรื่องสเปคตัวนี้ตัวไดเวอร์ก็จะเป็นไดนามิกเหมือนเดิมครับใครที่ลองเคยเห็นสเปคของหูฟัง RHA เนี่ยก็จะเห็นว่าไดเวอร์เนี่ยเขาเป็นไดเวอร์แบบคัสตอมคือเป็นไดเวอร์เฉพาะที่ทางแบรนด์เขาดีไซน์ขึ้นมาเองครับอย่างตัว S500 ก็จะเป็นตัวไดเวอร์ไดนามิกเป็นรหัส 140.1 ตัวนี้จะเป็นรหัสที่รองลงมาครับเป็นตัวไดเวอร์ 130.8 ก็คือจะมีการจูนเสียงที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากตัวรุ่นพี่ครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาลองฟังตอนทดสอบอีกทีสำหรับเรื่องสเปคอื่นๆนะครับอย่าง impedance เนี่ยตัวนี้อยู่ที่16โอห์มก็ถือว่าเป็นไดเวอร์ที่เป็นหูฟังที่ขับง่ายครับสามารถต่อใช้ได้กับอุปกรณ์ได้อย่างดีครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องของเสียงจริงๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสกันเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นดีไซน์แบบ noise isolate allophonic ตอนนี้เนี่ยแค่ยังไม่เปิดเพลงเนี่ยเสียงก็เงียบลงมากครับพวกอย่างในห้องสตูเนี่ยพวกเสียงลมเสียงไรเสียงแอร์เนี่ยก็จะเบาลงเหมือนกันครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถฟังเพลงในที่ที่บรรยากาศรอบข้างเนี่ยที่เสียงดังๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องปรับวอลุ่มมากครับก็สามารถฟังรายละเอียดชิ้นดนตรีต่างๆได้อย่างชัดเจนช่วยในเรื่องของตัวสุขภาพหูเราด้วยแล้วก็ไม่ต้องเร่งเยอะจนหูเราเนี่ยเสียครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยครับก็เดี๋ยวมาสรุปเรื่องเสียงกันเลยสำหรับตัว MA390 เนี่ยลักษณะเสียงเนี่ยจะต่างจากตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัวรุ่นบัดเจ็ตอย่าง N500 เนี่ยอยู่พอสมควรครับอย่างแรกเลยคือตัวเนี้ยปรับโทนเสียงมาเนี่ยให้ติดโทนแน่นมากขึ้นก็คือย่านเบสเนี่ยเป็นเบสที่มีมวลหนาขึ้นเก็บตัวได้ช้าลงครับเป็นเบสที่เก็บตัวปานกลางก็คือ MA350 เนี่ยจะตอบสนองเรื่องของเพลงที่เน้นจังหวะรวดเร็วเบสลุกเล้าได้มากขึ้นครับสามารถฟังเพลงได้ครอบคลุมมากขึ้นครับส่วนเรื่องของย่านอื่นๆเนี่ยก็ยังคงสไตล์แบบ RHA ไว้เลยครับไม่ว่าตัวเสียงร้องเนี่ย อย่างที่ทราบ RHA เนี่ยเสียงร้องจะติดถอยลงมาสเต็ปนึงเพื่อให้เรื่องของเสียงดนตรีดีเทลต่างๆเนี่ยได้ความชัดเจนมากขึ้นครับแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยก็ไม่ได้ถอยถึงขนาดที่ว่าบางจ่อยจนไม่ได้เนื้อเสียงแต่อย่างใดครับก็ยังได้อิมเมจที่มากำลังดีครับสำหรับย่านแหลมของรุ่นนี้ถือว่ายังไม่ใช่แหลมที่แบบชัดจนถึงขนาดแบบฟังผิวฟังสบายนะครับถือว่าเป็นแหลมที่สดได้ความสดชัดแต่ว่าก็ไม่ได้คมจนเกินไปด้วยครับสรุปนะครับตัว RHA MA390 เนี่ยก็คือว่าเป็นหูฟังบัดเจ็ตเนี่ยที่จูนเสียงมาได้ฟังง่ายติดหูมากขึ้นครับสามารถฟังได้ครอบคลุมทั้งสไตล์เพลงฟังสบายๆเหมือนที่ RHA รุ่นอื่นๆทำได้ดีครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเพลงที่มีจังหวะลุกเล้าถือว่าตอบโจทย์เพลงสไตล์นี้ได้มากขึ้นและด้วยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสรรพคุณขนาดนี้ราคาอยู่ที่990 บาทเท่านั้นครับคือว่าคือตังมากำ1,000เนี่ยยังมีทอนกลับไปอีกถือว่าคุ้มมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เรื่องวัสดุแม้แต่ประกันครับซึ่งประกันแบรนด์เนี้ยถือว่าให้มา
ยาวนานมากถึง3ปีทำให้ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นบัดเจ็ตที่คุ้มค่าอันดับต้นๆ ตอนนี้เลยซึ่งตอนนี้ที่รีวิวอยู่เนี่ยสินค้าก็มีเข้ามาแล้วล็อตหนึ่งแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีมาเพิ่มเติมอีกแล้วถ้าคลิปรีวิวออกไปเนี่ยสินค้าล็อตใหม่เนี่ยก็น่าจะถึงทางร้านแล้วครับก็สามารถเข้ามาลองฟังได้ที่ร้านมั่นคงแกดเจ็ตทุกสาขาครับสำหรับใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งบนเว็บไซต์ได้เส้นคันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมั่นคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมั่นคงมั่นคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมั่นคงมั่นคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมั่นคง